สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ชื่อว่าเกมมหาศึกสามก๊กนะครับผมเป็นเกมมือถือจากค่ายเกมน้องใหม่ Pandora เกมนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมแนว RPG ด้วยภาพกราฟิก 2D ที่มีความน่ารักแล้วก็บวกกับเสียงพากย์จากทีมพากย์ชื่อดังอย่างพันธมิตรนั่นเองครับทำให้ตัวเกมเนี่ยดูน่าเล่นมากขึ้นไปอีกนะครับผมแน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการนำเนื้อเรื่องจากนวนิยายสามก๊กเข้ามาด้วยนะก็ถ้าใครแบบว่าชื่นชอบสามก๊กอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากลองเล่นก็ลองได้เช่นกันครับเพราะว่าเป็นเกมมือถือนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าในเกมเนี่ยมันเล่นยังไงมันเล่นง่ายขนาดไหนนะครับเมื่อเข้าเกมมาครั้งแรกครับก็จะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องหลักของเกมนั่นเองครับและการต่อสู้ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนติวเตอร์เรียลนะครับที่สอนการเล่นนั่นเองครับแล้วก็มาดูระบบของเกมกันครับว่ามีอะไรบ้างก็ตอนแรกก็มีในเรื่องเข้ามาเลยครับนี่ครับผมแล้วก็เสียงพากย์อันสุดเร้าใจจากอาเกรียงพันธมิตรนะครับผมแน่นอนว่าหนังจีนกำลังภายในเนี่ยคอหนังจีนนะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนี่ครับตายก็ต้องตายด้วยกันแต่ผมไม่ตายด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มการต่อสู้นะครับก็มีหมดนะพวกกวนอูเตียวหุยลิโป้อะไรเนี้ยต่างโต๊ะก็มีเห็นไหมนี่ครับคุยกันใหญ่เลยครับผมไม่ได้จะสู้กันวันนี้น่าจะสู้แล้วครับตายซะแล้วฮะไปนี่ครับผมซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้ครับจะเป็นการต่อสู้แบบผลัดกันสู้นะเห็นไหมครับว่ามันจะมีลูกไฟอยู่ด้วยไอเนี้ยถ้าลูกไฟเต็มนะมันจะปล่อยพลังถ้าไม่ตายนั่นเองครับนี่ครับนี่เอาแล้วครับผมอันนี้เป็นสกิลอะไรเนี่ยสกิลฮีลครับผมฟื้นฟูเลือดนั่นเองแล้วก็มีการคอมโบด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองครับนี่โอ้โหผมโดนนะเนี่ยต่อสิงห์ข้ามนี่ได้ใจมากครับโอ้โหสามตัวเลยครับผมโอ้โหเอฟเฟกต์ค่อนข้างดีครับผมนี่ครับตั้งโต๊ะไม่รอดครับผมนี่ครับในเรื่องทั้งนั้นเลยครับน่าสนใจมากครับในเรื่องแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับใครชอบแนวสามก๊กเนี่ยต้องมาเล่นนะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อเข้าสู่หน้านี้ครับก็คือตั้งชื่อตัวละครของเรานั่นเองครับถ้าเรากดที่ลูกเต่านะมันก็จะสุ่มรายชื่อให้ครับถ้าเราชอบก็กดได้เลยทันทีครับเรียกชื่อมันนะแต่ว่าผมนะแนะนำเลยครับว่าอย่าเรียกอันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกับคนอื่นนั่นเองครับให้เราตั้งชื่อของเราไปผมชื่ออะไรดีวะผมชื่อบิ๊กนะบิ๊กอะไรดีครับบิ๊กโชว์แล้วกันแหมเป็นนักมวยเลยครับผมแหมเกมจีนจีนนั้นชื่อบิ๊กโชว์ไอ้บ้าบิ๊กโชว์ครับซ้ำกับคนอื่นไปเนี่ยไปผมขอเล็กตัวผู้ชายนะครับผมโอเคครับมาแล้วครับดิบดิบมาแล้วอ้าวยังไม่ไปเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันแพ้เราแล้วนี่วะคราวนี้ไม่มีเสียงผ้าครับแต่ว่าตัวละครตอนต่อสู้เนี่ยมันจะพากด้วยนะครับพากแบบว่าเป็นสกิลอะไรเงี้ยเฮ้ยเราเจอปีศาจแล้วเนี่ยยังไงวะเนี่ยตอนนี้เราใช้ฟันปกติไปก่อนนะจะไม่มีเสียงพากแต่ว่าถ้าออกสกิลแบบนี้เมื่อไรครับเห็นไหมครับผมว่ามีชื่อท่าด้วยครับโอ้โหแม่นางเตียวเซียนนะครับผมโอ้โหเป็นหนึ่งในปัตตภีเชียวนะท่าเนี้ยต่างโต๊ะนี่งงเลยครับแม่สีหน้ามันสิต่อนะครับผมแหมเรื่องตลอดเลยครับเกมนี้ก็เกมนี้มันจะแบ่งเป็นเอพิโซดครับบทที่1บทที่2อะไรเรื่อยไปครับซึ่งถ้าเราแบบว่าชนะบทที่1ได้เนี่ยเราก็จะยึดเกาะของมันมาได้นะครับนะฮะทหารสีเหลืองครับอันนี้ก็เป็นไส้เหวินจีนะครับผมนี่ครับบิ๊กโชว์แล้วเห็นไหมบิ๊กโชว์โคตรเข้ากันเลยเนี่ยเรื่องสามก๊กกับบิ๊กโชว์เนี่ยตรงไหนวะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงติวเตอร์เรียลอยู่นะครับเห็นไหมครับมันบอกให้กดตรงนี้ครับเพื่อกำจัดทหารสีเหลืองนั่นเองครับเนี่ยมันมีตัวละครอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับนี่ครับเราก็กดโจมตีไปนะนี่ครับผมก็คือว่าการต่อสู้ในเกมนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเป็นการต่อสู้แบบออโต้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอะไรให้พร้อมครับก่อนจะไปสู้นะเราจะได้ชนะนั่นเองครับก็คือมันง่ายต่อการเล่นมากครับบางคนเนี่ยแบบว่าไม่ชอบมากดเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยชอบการเล่นแบบนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับง่ายครับแล้วก็ได้เวลด้วยครับบิ๊กโชว์มาแล้ว บิ๊กโชว์กับไส้เหวินจีนะครับผมแม่
นี่ครับได้รับเศษตำราสามก๊กมาแล้วด้วยครับก็คือว่าถ้ารวบรวมคัมภีร์ครบ108ฉบับเนี่ยก็จะได้เคล็ดลับวิชามหาเทพเลยนะนี่มหาเทพสยบมาเลยแหละนี่ครับผมชนะแล้วง่ายได้ครับอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วแหละแหมมันอยู่ในช่วงตีเรียวนี่หว่านะนี่ครับได้ของรางวัลด้วยครับเป็นลูกสมุนของมันนั่นเองเวลอัพอีกครับผมแหมเวลอัพง่ายมากครับแน่นอนครับเวลอัพเวลแรกๆนั่นเองไงต่อครับผมมันบอกให้เปิดสมบัติกันเถอะมีอะไรวะนี่อ๋อเวลาเราได้ดาวครับแบบว่าถ้าครบจำนวนดาวตรงนี้มันก็จะให้เปิดสมบัตินะแต่ตอนนี้ผมได้3ดาวทำไมมันให้เปิดวะเนี่ยโอเคเปิดก็ได้อ๋อสมบัติผ่านได้ครับเมื่อกี้กดเข้าไปครับก็ได้ไส้หวนจีกับอัดนะครับผมก็คือเงินนั่นเองไปติวตอเรียลยังไม่จบแค่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ายังมีนิ้วชี้กำกับอยู่นะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่ครับเป็นเกาะแล้วครับผมเป็นด่านหลักนั่นเองครับกดที่ทีมครับยังไงวะไม่มีใครหยุดยั้งได้ครับโอเคไม่มีก็ไม่มีกดเข้าไปอ๋อก็คือว่าเลือกตัวที่เราต้องการจะไปสู้นั่นเองกดเข้าไปครับผ้าบกสะบัดพัดพาสายลมมาถึงหวานเลยเกินยังไงเนี่ยในที่สุดก็สามารถรวบทีมด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จแป๊บนึงนี่ครับโจมตีทับสีเหลืองเมื่อกี้แหละที่เราชนะไป1รอบครับก็คือได้3ดาวนั่นเองมาต่อกันเลยเราพี่น้องของข้าโปรดตามข้ามาโปรดตามข้ามาไปสู้อีกแล้วครับตอนนี้2ต่อ3ครับผมในช่วงแรกๆเราไม่น่าจะแพ้หรอกครับผมถ้าแพ้แต่แรกนี่ก็ไม่ไหวนะแน่นอนต้องชนะโอ้โหเป็น1อยู่แล้วครับผมกระจอกมากหรือว่าเราเก่งวะเนี่ยได้อีกแล้ว3ดาวครับผมได้ทั้งตังได้ทั้งค่าประสบการณ์ด้วยครับแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นลูกสมุนนะครับเวลอัพอีกแล้วเวลขึ้นง่ายมากยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับลองกดตามที่มันบอกต่อไปนะผมว่าต้องมีอะไรแน่ๆครับโอเคกดที่ร้านค้าครับผมก็คือมีกดรับสมัครขุนพลเทพด้วยครับก็คือมีโอกาสได้สุ่มได้ขุนพลฟ้าม่วงหรือส้มนั่นเองครับลองกดเข้าไปดูครับมันจะให้สุ่มฟรี1อันนะฮะผมจะได้อะไรครับช่วยท่านได้จริงๆเป็นโจ๊กนะครับผมโจ๊กก๊กนะครับอุยซีนะครับไม่ใช่ซีอุยนะจ๊ะก็คือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขุนพลที่ค่อนข้างดีครับขุนพลม่วงนะครับผมถ้าเป็นขุนพลสีส้มน่าจะเก่งกว่านะครับผมเท่าที่ผมทราบมาเราสามารถดูรายละเอียดได้นะแต่ว่าตอนนี้มันให้กดไอ้นี่อยู่กดตามที่มันบอกไว้ก่อนนี่ครับมาแล้วครับซีอุยเฮ้ยไม่ใช่ครับอุยซีนะครับอันนี้ก็คือพวกเรานั่นเองครับเราสุ่มได้เราก็ใช้มันได้นะครับกดที่ทีมครับเอาซีอุยลงมาติดปากแล้วอุยซีอุยซีครับผมข้าช่วยท่านได้จริงๆครับนี่มาแล้วครับมี2สาวซะด้วยครับก็ถือว่าตัวละครนี่น่ารักใช้ได้เลยเนี่ยก็ผมขอข้ามในเรื่องไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอฟังผมอ่านนานเกินไปครับโอเคมาต่อกันที่โจมตีทับสี่เหลี่ยมนะครับโอ้โหเจอตัวนี้ครับท่าทางเก่งกันเนี่ยก็ต้องมาดูกันครับว่าผมจะผ่านไปได้อย่างง่ายๆหรือเปล่าโอเคสู้แล้วครับมาครับโดนฟันไปหนึ่งดอกครับบิ๊กโชนี่โอ้โหโจมตีที่3ตัวครับแต่ว่าไม่แรงครับถือว่าเบามากครับธนูของมันเจอท่านี้ซะหน่อยครับโอ้โหแรงจริงๆครับแม่ถึงกับต้องพูดเลยทีเดียวขุนพลที่มีวาสนาร่วมกันออกรบด้วยกันก็สามารถปล่อยท่าประสานได้ด้วยครับดูนะมันจะเป็นท่าอะไรโอ้โห2สาวนั่นเองครับยังกับวิ6นะฮะโจมตีเดียว2ตัวใช้ได้เลยครับรุนแรงมากเวลอัพอีกแล้วครับเห็นนะได้ทั้งตังได้ทั้งค่าประสบการณ์แล้วก็ลูกสมุนเช่นเดิมนี่ครับผมอัพเลเวลขุนพลเปิดแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูกันมันน่าจะอัพได้ครับสงสัยเดี๋ยวมันจะให้สอนเรื่องอัพเลเวลแน่เลยครับเท่าที่ผมเดานะโอเคไปต่อกันกดที่หน้าหลักไม่มีใครหยุดการที่ครองสามนั่นไงครับไปที่ขุนพลนะฮะกดที่อันนี้ครับเป็นลูกศรลงนะแล้วก็เพิ่มเลเวลนี่ไงว่าแล้วจริงด้วยครับกดที่ช่องว่างนี้มันจะมีอยู่5ช่องครับกดเลือกการวัตถุดิบสงสัยว่าจะเป็นพวกสมุนนะครับ
เป็นสมุนที่เราไม่ใช้นั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็คือสมุนแต่ละตัวก็มีค่าประสบการณ์ทีละ200ทีละ200ครับก็กดเรียกกันไปอ่ะ5ตัวเลยครับนี่กดให้หมดนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลเวลครับใช้ตัง 1,000 ใช่ไหมเนี่ยมือบังอ่ะเอาออกไปดิอ่ะกดเข้าไปครับนี่ครับได้เวลเพิ่มไปอีก3หรือ4เนี่ยกลายเป็นเวล4แล้วนั่นเองครับแหมไร้กาดเลยทีเดียวครับมันบอกเงี้ยเห็นไหมไร้กาดนะฮะไปที่ด่านเหมือนเดิมครับแหมให้อัพแค่ตัวเดียวเลยเนี่ยผมกะจะอัพให้บิ๊กโชว์ซะหน่อยมันไม่ให้อัพอ่ะบิ๊กโชว์นี่พระเอกนะโอ้โหเสียงภาคสะใจสุดยอดครับไปมาเลยครับโอ้ยตอนนี้ผมมีไฟอยู่3ดวงครับต้องเอาให้เต็มให้ได้ครับมันจะได้ใช้สกิลไวๆครับโอ้ยโดนฟันครับผมโอ้ยผู้หญิงโดนฟันไม่ดีครับไม่ดีนั่นฟันกันใหญ่เลยครับนี่แน่นี่แน่9คอมโบครับยอดท่านี้ครับผมโอ้ยโดนตัวเดียวแฮะสงสัยว่ามันจะโจมตีแค่เฉพาะเป็นแถวครับถ้าให้ผมเดานะถ้าสมมติว่าแถวหน้ามี3ตัวมันก็จะโดน3ตัวนะฮะเมื่อกี้มีตัวเดียวครับโอ้โหดาบวิญญาณอันนี้ไม่ใช่วิญญาณครับมันเป็นคนก็เลยไม่ตายครับเกี่ยวไหมเนี่ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วกระจอกมากเป็นหนึ่งในปัตตภีโอ้โหชอบท่านี้จริงๆครับเสียงภาคสะใจมากครับฟิลมากเวลอัพอีกแล้วอัพง่ายมากจริงๆครับช่วงแรกครับผมมาดูกันต่อครับผมด่านถึงจำนวนดาวที่กำหนดแล้วก็สามารถรับสมบัติได้นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับอยู่ด้านล่างครับนี่ครับผมกดรับไปครับโอ้โหมีทั้งเงินหินเลื่อนขั้นหินเลื่อนขั้นคืออะไรวะแล้วก็ทองนั่นเองครับไปรับฟรีครับเปิดสมบัติดาวจะได้รับอัดจำนวนมากและอุปกรณ์ชั้นยอดด้วยนะและยังมีหินเลื่อนขั้นอีกมากมายครับโอ้สุดยอดครับหินเลื่อนขั้นนี่ก็เดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันครับว่าใช้ยังไงครับน่าจะใช้ไม่ยากครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะโอเคครับมาต่อกันเลยไปที่หน้าหลักครับผมไปที่ขุนพลอีกแล้วครับน่าจะสอนเลื่อนขั้นใช่ไหมนั่นไงครับจริงด้วยครับสอนเลื่อนขั้นนะครับนี่ครับเมื่อเราเลื่อนขั้นครับค่าสถานะก็จะดีขึ้นครับจากโจมตี135กลายเป็น152แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ200การเวทเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นทุกอย่างนั่นเองโดยใช้หินเลื่อนขั้น50เม็ดนะครับผมมี50พอดีครับกดเลื่อนขั้นไปครับบิ๊กโชว์ไปแต่แน่นมาแล้วครับผมเรียนชั้นสำเร็จครับก็บิ๊กโชว์บวก1เห็นไหมเก่งขึ้นทั้งหมดเลยก็ต้องหาหินเลื่อนขั้นมาเยอะๆนะนี่ครับเลื่อนขั้นแค่บวก1แต่สถานะแต่ละอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับไส้หวนจีบอกอยากได้มั่งโอเคไปโอกาสหน้าแล้วกันไปที่ด่านต่อเลยครับตอนนี้ด่านเก็บดาวได้12ดวงเลยครับผมมี12ทับ15ครับเนี่ยกดรับของก่อนมันไม่ให้กดรับไว้ฮะมันให้นี่ก่อนครับให้จิ้มไปที่ตรงนี้ครับหัวยงครับผมอันนี้เป็นบอสของเกาะนี้นั่นเองครับไปมาแล้วครับเอ้ามาตัวเดียวเลยเนี่ยผมเนี่ยนึกว่าจะมาหลายตัวครับอันนี้เป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ1แล้วอ้าวไส้หวนจีก็มาฮะออกมาทีหลังครับเอ้าออกเป็นเพื่อนเราครับเป็นกุยแกเยาวัยนะครับผมแล้วก็เป็นโจโฉเยาวัยเช่นกันครับเป็นร่างเด็กใช่ไหมเนี่ยโจโฉเท่มากเลยอ่ะโอ้โหเท่มากโอ้โหท่ามันโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คู่นี้มีคอมโบด้วยครับโอ้ทีเดียวไปเลยครับโหดมากครับสุดยอดครับผมเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยยืมหน่อยทำไมผมมีแต่ตัวที่ท่าเบากว่าโจโฉเนี่ยครับครับโจโฉเจอบิ๊กโชว์ไปแล้วโอ้ชนะขาดแน่นอนครับรอบนี้ครับทีเดียวดับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับบทที่1ครับหรือเอพิโซดที่1นั่นเองครับก็มีเนื้อเรื่องบอกกันต่อครับเมื่อสมัยคริสต์ศักราช199ครับช่วงดูบายบายผิดบาผ่านนะครับผมโอเคดูเรื่องผ่านกันเองนะนี่ครับยึดแล้วครับเห็นมั้ยยึดเกาะไปแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปรับของรางวัลได้นะเพราะว่าเราทำดาวได้ครบ15ดวงนั่นเองครับก็คือถ้าทำ3ดาวได้ครบทุกด่านเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนั่นเองครับต่อครับมันยังไม่ให้ไปกดสมบัตินะมันให้กดที่กระเป๋าก่อน
มันคืออะไรเนี่ยกล่องขุนพลม่วงครับอ๋อสุ่มขุนพลใช่ไหมกินดีด้วยได้รับขุนพลม่วงนะฮะบิ๊กโชว์มาแล้วมันก็อธิบายเกี่ยวกับเกมนี้ว่าเลเวลอะไรเลเวลอะไรถึงจะปลดล็อกนั่นเองครับไปที่ด่านครับศึกโจรผ้าเหลืองครับโอ้โหยังติวเตอร์ได้ยาวนานมากครับเกมนี้ศึกโจรผ้าเหลืองครับบทที่2อ๋อไม่มีนิ้วชี้แล้วนี่ว่าครับเดี๋ยวผมไปรับรางวัลก่อนแล้วกันครับอ่ะโอเคเราทำได้อย่างอิสระละก็คือติวเตอร์ได้จบลงแล้วนั่นเองเห็นไหมครับหีบเนี่ยประกายวิบวับเลยครับเราเก็บได้15ดวงก็สามารถกดรับได้ทั้งหมดเลยถ้าเก็บได้10ดวงก็รับหีบที่2นะครับหีบที่2ได้อะไรครับได้พวกอัดหีบเล่นค่าแล้วก็ทองแถมเป็นป้ายบัญชาขุนพลด้วยครับ3อันอันนี้ก็ไว้สุ่มขุนพลนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่แน่เห็นไหมครับเพิ่มด้วยแล้วก็อันสุดท้ายครับได้เหมือนกันแล้วก็เป็นยาเพิ่มพลังด้วยนะได้หินลิ้นขั้นบานเลยเยี่ยมครับเยี่ยมเจ๋งมากครับแน่นอนว่าในบทที่2เนี่ยก็มีหีบเช่นกันเห็นไหมอันนี้เป็น6ดาว12ดาวกับ18ดาวครับถ้าเราเก็บได้หมดก็รับไปทั้งหมดเช่นกันแล้วก็ตามด่านก็มีหีบด้วยนะเนี่ยหีบนี้ครับโอ้ยเป็นอาวุธด้วยนะแล้วก็เศษ UEC นะครับแล้วก็อัดนั่นเองครับก็ถือว่าเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าชนะนิดหน่อยก็ได้ของเลยครับเนี่ยของทั้งนั้นเลยครับแหมมีเรือซะด้วยครับมาดูตรงหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับว่าแต่ละจุดนั้นไว้ทำอะไรบ้างครับนี่กิจกรรมครับก็แจกของเช่นกันครับเป็นเช็คอินรายวันนั่นเองครับถ้าเช็ควันแรกก็ได้รับไปเลยครับแล้วก็วันที่2วันที่3วันที่4เรื่อยไปครับก็ได้ของดีๆทั้งนั้นเลยครับเช็คอินชั้นเลยครับอันนี้ต้องเติมเงินก่อนนะครับผมถึงจะได้นะครับส่วนอันสุดท้ายครับเมื่อเข้าเกมก็จะได้รับพวกนี้นั่นเองกดรับไปเลยเห็นไหมครับว่าแจกเยอะมากต่อไปก็ยังไงดีไม่มีใครหยุดการยึดครองสามก๊กของข้าได้ไม่มีก็ไม่มีส่วนพวกอุปกรณ์เนี่ยเราต้องไปสู้แล้วได้อุปกรณ์ก่อนครับถึงจะได้มาครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเลยสักอันครับไม่มีใครหยุดการยึดครองส่วนร้านค้าครับเมื่อกี้เราได้ไอ้ใบรับสมัครขุนพลมาเนี่ยเราสามารถสุ่มได้นั่นเองครับตอนนี้มีฟรี3ครั้งด้วยกันครับลองไปสุ่มกันสุ่มอันแรกครับได้ตัวอะไรครับเป็นจกกกครับซุนเขียนนั่นเองครับกดดูรายละเอียดครับว่าความสามารถมันเป็นยังไงครับมีสกิลโจมตีเดียวนะฮะทำให้ศัตรูครับรับความเสียหาย 100% กับมังกรคำรามเนี่ยเสียหายถึง 92% เลยทีเดียวครับมีวาสนากับพรสวรรค์ด้วยเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยครับผมลองต่อนะครับผมมีทั้ง3อันนะครับสุ่มต่อไปเลยให้หมดนะครับเตียวอุ่นนะครับผมเก่งไหมเนี่ยเป็นก๊กวีนะฮะนี่ตามนี้เลยครับสกิลต่อครับลิเชียนครับโอ้โหโจมตีเวสซะด้วยตัวนี้ครับน่าสนใจครับผมเหลืออีกใบหนึ่งนี่ว่าครับกดเข้าไปครับ1ครั้งฮันโฮครับผมเรามาดูไอ้นี่กันครับดูรับสมัครครับว่าไอ้แต่ละก๊กเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็เก่งต่างกันครับเราต้องเน้นไอ้ขุนพลสีส้มกับสีม่วงนะจะเก่งมากครับเนี่ยมีหมดเลยครับว่าตัวไหนในเกมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับก็มี200กว่าตัวนะเท่าที่ผมทราบครับขุนพลเกมมีเยอะมากมายครับนี่ก็เป็นข้อมูลตัวละครคร่าวๆของเกมนี้นะครับผมแน่นอนว่าเกมนี้ระบบมีเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกครับต้องเลเวลสูงกว่านี้ถึงจะปลดล็อกอย่างเช่นลานประลองครับไว้ PVP กับเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ครับเลเวลที่เปิดก็ต้องเวล10นั่นเองครับตอนนี้ผมเวล5ก็ยังเข้าไม่ได้ครับแล้วก็ระบบล่าสมบัติครับก็ทำให้ได้สมบัติที่ต้องการได้ครับก็คือผสมสมบัติที่หายากเอามาใช้นั่นเองแล้วก็มีเยอะแยะอย่างเงี้ยนักรบ3ก๊กยึดดินแดนนะครับผมบอกเลยครับว่าเด็ดมากครับแต่ละระบบเนี่ยเยอะจริงๆนะก็สนุกทั้งนั้นครับผมส่วนวิธีการจัดทีมก็ไปที่ทีมตรงข้างล่างเลยครับผมสุดท้ายนะซิ่งเราสามารถเลือกตัวละครมาใช้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราใส่ได้แค่3ตัวเท่านั้นครับเราต้องถึงเลเวล9ก่อนถึงจะเปิดช่องที่4นะแน่นอนว่าในแต่ละทีมเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง6ตัวด้วยกันครับถ้าเราเลเวลถึงนะตอนนี้เราใส่ได้แค่นี้ครับแล้วก็อาวุธเช่นกันอาวุธตอนนี้ก็เราต้องหามันมาครับตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่มีอาวุธเลยครับเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้มาเองครับเมื่อได้มาเราก็สามารถใส่ได้แล้วก็สามารถอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะครับผมก็ตีบวกนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับหรือว่าเปลี่ยนขุนพลตรงนี้ถ้าเรามีตัวเยอะๆครับ
เอาอันนี้ออกลบแทนก็ได้ครับเตียวเจียวเป็นต้นนะเบื่อนางผู้หญิงแล้วครับเอาตัวอื่นมาบ้างอันนี้เป็นขุนพลเขียวไม่แนะนำครับเราต้องเน้นสีม่วงกับสีส้มนะฮะนี่ครับผมเป็นสีม่วงซะด้วยครับเห็นไหมครับจัดทีมได้ตรงนี้ครับไว้หน้าไว้หลังนะฮะแต่ตอนนี้เราได้แค่3ตัวเท่านั้นบิ๊กโชว์ด้วยครับอยู่กลางเลยครับผมไม่มีใครหยุดการที่ครองสามก๊กของก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินไปกับการต่อสู้และเสียงภาคจริงๆครับรวมถึงการคิดวางแผนเพื่อให้สามารถเอาชนะบอสในแมตช์ต่างๆได้ครับเพื่อเข้าต่อสู้ในแบบต่อไปให้ได้นั่นเองถ้าหากใครสนใจเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมลองโหลดมาเล่นดูครับเกมฟรีครับเป็นเกมมือถือนะครับผมมีทั้ง iOS และ Android นั่นเองก็นี่ก็เป็นแค่ระบบเบื้องต้นของเกมนี้นะครับผมก็มาแนะนำเฉยๆครับเห็นว่าน่าสนใจดีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับแฟนๆสามก๊กไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับผมโอเคไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับแค่แนะนำระบบต่างๆแบบเล็กน้อยเท่านั้นครับก็คือถ้าให้เล่ารายละเอียดทั้งหมดของเกมนี้คลิปเดียวไม่หมดหรอกครับผมเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เด็ดๆทั้งนั้นอย่างที่บอกไปโอเคงั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอเกมใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจก็จะมารีวิวต่อนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ